สวัสดีครับแฟนๆลูกสานชาแนลครับมาพอกันอีกแล้วกับคู่กอบนะครับในช่องลูกสานชาแนลนะครับเมื่อนี้นะครับมีความยินดีดีใจนะครับที่ได้มาสอนนะครับในการสร้างรายได้จาก YouTube นะครับหรือการหารายได้จาก YouTube เป็นยูทูบเบอร์นะครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับเฮาต้องมี Gmail ก่อนนะครับในการสร้างนะครับในการสร้างหรือการสร้าง YouTube เนี่ยเขาต้องมีนะครับเขาต้องมี Gmail ก่อนนะครับดังนั้นเขาต้องไปสมัคร Gmail ก่อนในส่วนนั้นผมสิบ่ไปเว้าถึงนะครับต้องไปสมัครเองนะครับเดี๋ยวสิมีคลิปวิดีโอของการสมัคร Gmail นะครับคันผู้ใดมีแล้วนะครับเฮาก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเฮามาเริ่มกันเลยนะครับดังนั้นเฮาก็มาลงชื่อเข้าใช่นะครับกดเข้าไปที่ลงชื่อนะครับดังนั้นของผมนะครับก็สมัครไว้แล้วนะครับผมก็สิติ๊กเข้าไปนะครับโดยการป้อนรหัสของผมเข้าไปแล้วนะครับนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับดังนั้นเข้าไปแล้วนะครับ Gmail ตัวนี้นะครับสิเป็น One Stop Service นะครับก็คือว่าใส่ Gmail ตัวเดียวสามารถลิงก์ได้นะครับของ Google นะครับ Google App ต่างๆนะครับดังนั้นเฮาก็มาเข้ามาเข้าที่แอปซีเรียมนี่นะครับนี่แอปซีเรียมแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเฮาจะเห็นว่ามีทั้งบัญชีของฉันนะครับแล้วก็แอปต่างๆนะครับของ Google นะครับสิมีอยู่ในนี้นะครับงั้นเฮาก็เข้า YouTube ได้เลยนะครับเข้า YouTube ปุ๊บนะครับมันก็สิลิงก์ให้โดยอัตโนมัตินะครับลิงก์โดยอัตโนมัติเลยนะครับการเข้า YouTube นะครับนะครับจากนั้นพอเข้าปุ๊บเฮาก็กดที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับแต่ส่วนหลายมันก็สิลิงก์ให้เลยนะครับมันก็สิลิงก์เลยลิงก์โดยอัตโนมัตินะครับลิงก์โดยอัตโนมัติพอลิงก์เสร็จแล้วมาเข้าหน้านี้ปุ๊บนี่นะครับอันนี้คือเฮามีช่อง YouTube เป็นของเฮาแล้วแต่ว่าเฮาต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับโดยเข้าไปที่นะครับคลิกเข้ามาแล้วก็Creator Studio นะครับกดเข้ามาเลยพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องการสร้างช่องเขาบอกว่าคุณต้องการสร้างช่องเพื่ออัปโหลดวิดีโอนะครับเฮาก็กดเข้าไปที่สร้างช่องนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บเฮาก็ซื้อนี่เฮาก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับหรือเฮาสิเปลี่ยนชื่อเก๋ๆอีหยังก็ได้นะครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บใส่ชื่อเสร็จเฮาก็สร้างช่องได้เลยนะครับหลังจากสร้างไปแล้วปุ๊บเฮาบ่มีอีหยังเลยวิดีโอก็บ่มีอีหยังก็บ่มีเลยนะครับงั้นเฮาต้องมายืนยันตัวตนก่อนนะครับยืนยันตัวตนที่ไหนนะครับโดยการนี่ช่องทางซ้ายมือนะครับบ่ว่าสิเป็นYouTube Studio Beta ต่างๆนี่ปึ๊บๆเข้ามาเราก็มาที่ช่องนะครับนี่ช่องอยู่ซ้ายมือนะครับเข้ามาที่ช่องเฮาก็คลิกเข้าไปเลยนะครับในช่องจะมีอะไรนะครับในช่องก็จะมีการสร้างนี่การอัปโหลดการสร้างรายได้สตรีมมิ่งนะครับแบบสดนะครับต่างๆนี่มันยังบ่เปิดให้เฮาใส่นะครับวิดีโอที่เฮาอัพนี่มันก็สิหลายกว่า15นาทีบ่ได้นะครับดังนั้นเฮาต้องมายืนยันตัวตนก่อนนะครับส่วนสิเป็นรูปภาพเฮาค่อยไปแก้ไขนะครับเฮาก็มากดที่ยืนยันตัวตนก่อนนะครับหลังจากนั้นยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บนะครับมันก็สิเข้าไม่เฮาขั้นตอนแรกเราต้องยืนยันตัวตนของเราก่อนโดยการไหนล่ะโดยการโทรหาหรือส่งข้อความนะครับอันนี้ผมก็สิส่งข้อความเข้าไปในเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นเบอร์ของผมเองนะครับนะครับพอใส่เสร็จแล้วเฮาก็ส่งได้เลยครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาก็สิส่งรหัสมาให้นะครับส่งเข้ามาแล้วเสียงตึ๊กๆนะครับสักครู่ครับผมหาก่อนมันสิเข้ามาในโทรศัพท์นะครับก็จะเป็น918นะครับ478นะครับงั้นก็ส่งยืนยันเข้าไปนะครับปุ๊บเขาก็บอกว่ายืนยันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วยินดีบัญชี YouTube ของคุณนะครับได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราก็กดดำเนินการต่อแค่นั้นเองครับ
กดเสร็จแล้วเฮากลับมาเบิ่งนี่มีเขียวเบิดแล้วเนาะบัดนี้เขียวเบิดแล้วนะครับแต่การสร้างรายได้นี่เราต้องไปเปิดใช้งานก่อนนะครับถ้าเฮาบ่เปิดก็แสดงว่าเฮาบ่ต้องการสร้างรายได้นะครับไปคบเวอร์คนหูจักก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็ยืนยันตัวตนแล้วนะครับสถานะของเรายืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นด้านต่อไปนะครับก็จะเป็นการสร้างรายได้ซึ่งการสร้างรายได้ตัวนี้นะครับมันจะมีกฎเกณฑ์ยังไงนะครับเข้าไปที่กดเปิดใช้งานนะครับเข้ามาที่เปิดใช้งานนะครับปั๊บนะครับพอเข้ามาเสร็จเนี่ยมันก็จะให้เข้ามาหน้านี้เขาบอกว่าการสร้างรายได้นะครับการสร้างรายได้นี่เขาบอกว่านะครับภายใน12เดือนนะครับคุณต้องมีนะต้องมีคนชมวิดีโอของคุณนะครับคนส้มวิดีโอของเฮานี่ 4,000 ชั่วโมงนะครับหรือคนติดตามนี่ 1,000 คนนะครับ2กฎนี้นะครับนี่2กฎนี้คุณต้องผ่านภายใน12เดือนหรือปีนึงถ้าเกิดบ่ผ่านเขาก็ตัดแค่นั้นเองครับเกิดบ่ผ่านเขาก็ตัดนะครับดังนั้นอันแรกเลยเราก็สมัครเข้าร่วมการสร้างรายได้นะครับอันนี้เข้ากับกดเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเลยกดเข้าไปเลยนะครับเขาบอกว่าให้อ่านนะครับอ่านเลยขั้นตอนแรกนี่อ่านเลยนะครับทุกคนอ่านได้นะครับทุกคนอ่านได้อ่านให้ทำความเข้าใจมันเลยนะครับอ่านให้เข้าใจอ่านให้ตรงแท้นะครับเสียเงินเขานะครับเนาะวันนี้เขากลับมาติ๊กเลยฉันได้อ่านเรียบร้อยแล้วฉันได้อ่านเรียบร้อยแล้วฉันยินยอมนะครับแล้วก็ติ๊กให้หมดทุกอันเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็กดยืนยันนะครับฉันยอมรับนะครับกดกลับไปเลยนะครับโอเคด่านแรกผ่านแล้วมันขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับมันขึ้นเป็นสีเขียวแล้วด่านต่อไปนี่แหละนะครับสิฮู้ว่าเฮานี่ผ่านหรือบ่ผ่านได้เริ่มต้นเลยนะครับดังนั้นทาง YouTube เนี่ยจะให้เราแค่1ช่องต่อคนแค่นั้นเอง1ช่องต่อคนนะครับ1ช่องต่อคนนะครับสร้างรายได้นะครับงั้นเฮากับกดเข้าไปเลยนะครับสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18นี่เขาก็มีกฎเกณฑ์ไม่ขึ้นมานะครับกฎเกณฑ์จะทำอย่างไรนั่นกลับไปเบิ่งในวิดีโอหรือคลิปต่อไปว่าเป็นหยังจังบ่ได้นะครับงั้นเฮากดเข้าไปเลยนะครับโดยAdsense เนี่ยตัวนี้นี่นะครับมันก็เหมือนธนาคารนะครับอีกหนึ่งธนาคารที่ดูแลเรานะครับมันเป็นธนาคารกลางแค่นั้นเองนะครับโดย YouTube นะครับเขาจะส่งมาที่ AdSense แล้ว AdSense เนี่ยเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีที่ประเทศเรานะครับบ่ว่าสิเป็นสาขาใดก็ได้เนาะกรุงไทยกรุงเทพนะครับกสิกรก็แล้วแต่นะครับงั้นเราก็กดเริ่มต้นได้เลยกดเข้าไปเลยนะครับนี้พอมาขึ้นตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้กดนี่อ่านมึงแล้วก็ให้กดถัดไปได้เลยของผมไม่รู้ว่าจะสมัครได้ต่อบ่เพราะว่าผมกะมีหลายบัญชีแล้วนี่เนาะนะครับอันนี้ผมเพิ่งสมัครไหมตรงนี้เนาะผมก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับอีเมลของผมปึ๊บเขาจะฟ้องขึ้นมาว่ายังไงโอเคนะครับเขาบอกว่าในตัวนี้เนี่ยการใช้ประโยชน์จาก AdSense เนี่ยให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นนี่คุณต้องการไหมมีความช่วยเหลือไหมเฮากับติ๊กซอยเหลือละครับนะครับเฮามาอยู่นะครับหลังจากนั้นเลือกประเทศหรือเขตแดนเฮากับกดประเทศเฮาแล้วเนาะครับเนาะเฮาอยู่ประเทศไทยไงนะครับเฮากับมาหาประเทศไทยที่ละบัดอยู่ไสเนาะบัดประเทศไทยนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆครับบ่ต้องฟ้าวครับแต่ว่าผมก็ฟ้าวอยู่ด้วยล่ะอยู่ไสเนาะประเทศไทยบัดนี้คืออยู่ไกลแต่อยู่เลิศแต่สักครู่นะครับประเทศไทยไสเนาะไทยอยู่ไทยแลนด์เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆคือสิบ่เบิดมือหรอกครับไสเนาะประเทศไทยที่ไทยสักครู่นะครับ
ไทยไทยนี่ง่ายไทยเลี่ยนนี่ห้องปุ๊บกดประเทศไทยปุ๊บนะครับอันนี้ให้อ่านอย่างละเอียดนะครับทุกคนอ่านได้เนาะผมบ่อ่านให้ฟังเนาะสมัครไลน์ไปอ่านเอานะครับนะครับนี่เราก็ตอบว่าใช่เลยนะติ๊กคำว่าใช่แล้วก็สร้างได้เลยครับสร้างบัญชีได้เลยปั๊บงั้นก็เริ่มใช้งานได้เลยครับกดเข้าไปที่เริ่มใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ข้อมูลนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงตามเลขบัตรประชาชนนะครับของผมใส่เข้าไปเลยนะครับใส่กลับไปเลยนะครับของผมอยู่ใส่ระบายอันนี้ต้องตามเลขบัตรประชาชนนะครับต้องตามเลขบัตรประชาชนนะครับถ้าไม่ตามเลขบัตรประชาชนแล้วเนี่ยมันก็สิส่งข้อมูลไม่เฮาบ่ได้นะครับในการยืนยันนะครับต้องส่งให้เป๊ะนะครับเราก็กดส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลขหมายนี่เลขหมายโทรศัพท์นี่ผมได้สมัครไปแล้วนะครับคือโดนแต่นอกมันก็บอกว่ากำลังเปลี่ยนเส้นทางไปยังโฮสต์นะครับสักประมาณ 2-3 วินะครับรอสักครู่ครับโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยก็ส่งคำขอไปเอเซนแล้วนะครับนั่นนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับส่วนหลายก็ดีค่าอยู่นี่แหละการสร้างเอเซนนะครับบ่ไปบ่มานะครับข้อที่3ก็บอกว่าตั้งค่ากำหนดนะครับตั้งค่ากำหนดการสร้างรายได้เอากระติกเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นทุกตัวเลยโฆษณาเข้าเอาหมดเลยติ๊กเข้าไปหมดเลยนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับโอเคนะครับอันนี้แหละสำคัญนะครับผ่านหมดแล้วเหลือแต่ตัวนี้แหละครับบัดนี้เขาบอกว่านะครับภายใน12เดือนต้องครบ 4,000 ชั่วโมงนี่เกณฑ์แรกเกณฑ์ที่2คนติดตามนี่ 1,000 คนนะครับถ้าเกิดครบแล้วนะครับถ้าเกิดครบแล้วเขากับสีทรงนะครับในช่องของเฮานี่ก็จะเป็นการสร้างรายได้นะครับมันจะติ๊กสีเขียวก็แสดงว่าสร้างรายได้ได้เรียบร้อยนะครับนี่คือการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านแล้วมีช่อง YouTube สร้างรายได้นะครับมากดดูที่ช่องนะครับในช่องของเรานี่แหละตัวนี้คันขึ้นเขียวเมื่อไหร่นะครับก็แสดงว่ามันผ่านเกณฑ์แล้วมันผ่านเกณฑ์แล้วนะครับดังนั้นต้องรีบนะครับต้องรีบทำนะครับส่วนอัพจังไหนนะครับเดี๋ยวคอยเบิ่งคลิปต่อไปนะครับกะคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สักหน่อยก่อนนะครับกะถือว่าได้บ่มากกะน้อยนะครับได้สาระบ่มากก็หน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากได้รายได้ทาง YouTube นะครับสร้างรายได้ของเจ้าของมีช่องเป็นของเจ้าของนะครับสร้างสรรค์คลิปวิดีโอดีๆมาให้สู้พี่น้องฟังสู้พี่น้องเบิ่งนะครับสำหรับกูก๊อปครับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยในครั้งนี้นะครับอาชินี่คนรู้ในเรื่องนี้หลายกว่าผมนะครับยังได้กับคอมเมนต์เข้ามานะครับเพื่อที่ได้ปรับปรุงต่อไปนะครับจังใดกะต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งตัวนี้นําเนี่ยนะครับแล้วกดติดตามให้เนี่ยนะครับมีข้อสงสัยใดกะ
คอยถามคอยเม้มกับมานะครับสำหรับคู่กอล์ฟมื้อนี้นะครับต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับต้องขอขอบคุณหลายๆอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ